สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Toyota นะครับเป็น Vigo ติดตั้งฝาปิดกระบะนะครับมือ2สภาพมือ1เลยนะครับจาก Carry Boy นะฮะเป็นฝาปิดกระบะระบบไฟฟ้านะครับลูกค้าต้องการทำสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ครับเราจัดการให้เลยนะฮะอุปกรณ์ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจนี่ก็ล็อกได้ครับเป็นกุญแจใหม่เลยนะฮะเราเปลี่ยนให้นะครับในงบประมาณ 12,000 บาทนะครับสำหรับหลังนี้เราซื้อมาราคาไม่แพงครับของใหม่ตกอยู่ 30,000 กว่าบาทเลยนะครับรุ่นนี้โอเคครับเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดให้ดูฮะแล้วเปิด45ครับช่างครับตัวนี้ก็จะมีนะครับอุปกรณ์ที่ไปกับตัวฝาปิดนะครับโช๊คนะฮะแขนตัวนี้นะครับฝาปิดครบคันนะครับดูนะฮะอุปกรณ์ครบจริงๆฮะสำหรับหลังนี้มานี่อุปกรณ์ครบเลยนะฮะสวิตช์ตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับของเดิมมาใช้งานไม่ได้นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะให้ช่างยกนะครับ90ครับระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้ากดตรงนี้นะฮะก็จะเป็นนะฮะอันนี้ฝั่งโน้นลงนะฮะฝั่งนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาดูหน่อยฮะนี่ฮะเปิดเสมอ90นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับพอดีผมอยู่ด้านนี้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งเยอะจริงๆครับเดี๋ยวย้ายข้างนิดนึงครับให้เห็นกันจะๆเลยนะครับนี่ฮะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวช่างครับกด45ครับกดสวิตช์นะครับนี่ฮะกดสวิตช์ก็จะค่อยลงนะครับแบบนี้ฮะโอเคปิดครับโน้มลงมานะครับค่อยๆนะฮะเพื่อไล่ลมไล่อากาศข้างในออกไปด้วยฮะพอล็อกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ฮะมีกุญแจล็อกให้ด้วยครับนี่ฮะกุญแจตัวนี้นะฮะเรียบร้อยเลยนะครับก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับใช้ Toyota นะครับ Vigo นะฮะ4ประตูสนใจฝาปิดกระบะนะครับมือ2นะครับสภาพดีๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับสอบถามกันมาได้เรื่อยๆนะครับในช่อง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์0812811259นะครับสินค้ามีมาเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้บ่อยนะฮะสำหรับฝาปิดกระบะมือ2นะครับแบบนี้นะครับมีทั้งระบบไฟฟ้าและแมนนวลนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีได้กันหลากหลายรุ่นนะครับสอบถามมันเข้ามาได้นะครับใน Facebook Fanpage นะครับนี่ฮะอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ